ผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ปีนี้ตรุษจีนมาเร็วนิดหนึ่งนะคะปลายเดือนนี้28มกราคมค่ะก่อนจะถึงวันตรุษจีนที่เป็นวันเที่ยวนะคะก็ต้องมีวันจ่ายแล้วก็ต้องมีวันไหว้กันก่อนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะประเทศหนึ่งที่มีเรื่องของเทศกาลตรุษจีนที่น่าสนใจก็คือสิงคโปร์ค่ะวันนี้เราจะไปติดตามนะคะใกล้บรรยากาศของเทศกาลงานตรุษจีนที่สิงคโปร์แล้วเขาจัดงานกันอย่างไรบ้างค่ะนี่ค่ะกรมศรีฝาชัยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไชน่าทาวน์นะคะในย่านของสิงคโปร์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของบรรยากาศก่อนเทศกาลตรุษจีนค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ย่านไชน่าทาวน์ค่ะจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะคะผู้คนส่วนใหญ่นะคะมีการจับจ่ายซื้อของนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีแดงๆเกือบทั้งหมดมีทั้งอักษรจีนแล้วก็ของประดับบ้านนะคะเรามาถามไกด์กันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วที่สิงคโปร์ตรุษจีนเขาเป็นยังไงคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรุษจีนของที่สิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศโอ้ตุ๊จีนที่นี่ก็จะคึกคักมากเลยค่ะเพราะว่า 175% ของคนสิงคโปร์จะเป็นคนจีนนะคะเขาก็จะมาจับจ่ายใช้สอยกันของทุกอย่างของประดับทุกอย่างก็จะเอาไปประดับบ้านแล้วก็มีความหมายด้วยอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เป็นภาษาจีนฝูนะคะแปลว่าโชคลาภโชคลาภนี้ก็คือแขวนบ้านแล้วโชคลาภมันก็จะไหลเข้ามาที่บ้านนะคะหรืออย่างเจ้าตัวนี้เดาออกไหมคะเป็นรูปลายอันนี้เป็นสับปะรดค่ะสับปะรดนี้นะคะภาษาจีนหรืออย่างเช่นกวางตุ้งเขาจะเรียกว่าอ่องไลอ่องไลอ่องก็คือทรัพย์สมบัติทรัพย์แล้วก็ไลก็คือเข้ามาเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติไหลเข้ามาเทเข้ามาในบ้านค่ะก็จะประดับพวกนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการซื้อของสีๆแดงๆนี่เขาขาดอะไรไม่ได้บ้างคะในช่วงตรุษจีนขาดไม่ได้เลยก็คือว่าครอบครัวเนี่ยจะมาเจอกันไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะมีหนึ่งมื้อที่เขาก็จะมาทานอาหารด้วยกันแต่ถ้าบริษัทเขาก็จะเป็นประเพณีของเขาที่เขาจะมีมื้อนึงไปที่ภัตตาคารร้านอาหารแล้วก็สั่งสลัดที่เรียกว่าหยูเซ็งจะประกอบไปด้วยปลาสลัดอย่างเช่นแครอทนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็จะใช้ตะเกียบค่ะพยายามโยนของขึ้นมาให้สูงที่สุดหมายความว่าธุรกิจกิจการก็จะได้เจริญรุ่งเรืองค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะกลับไปดูบรรยากาศข้างในนะคะในลึกในสุดซอยนะคะของไชน่าทาวน์กันว่าเขามีอะไรกันบ้างค่ะเราเดินนะคะมาจากที่ถนนนะคะไชน่าทาวน์แล้วนะคะตามร้านค้าต่างๆก็จะเห็นได้ว่ามีแต่ของประดับตกแต่งในเทศกาลตรุษจีนและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือซองอั่งเปานะคะซองแดงๆอย่างนี้ค่ะที่คนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่คนไทยปกติผู้คนก็อยากได้กันนะคะในเทศกาลตรุษจีนที่นี่นะคะก็มีขายสีแดงๆแบบนี้และยังมีด้วยค่ะเป็นรูปปีไก่ซึ่งปีนี้เป็นปีนักสัตว์นะคะก็มีให้น่ารักให้เลือกเหมือนกันค่ะหลังจากเราเดินมากันสักพักนึงนะคะที่ย่านไชน่าทาวน์นะคะเราจะเห็นว่านอกจากของขายประดับบ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือของรับประทานในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเค้กเนี่ยค่ะนิวเยียร์เค้กนี่มันเป็นเค้กอะไรกันนะคะหรือว่ามันขายในเทศกาลนี้เท่านั้นนะคะค่ะนิวเยียร์เค้กนะคะก็จะคล้ายๆขนมเข่งขนมเทียนของบ้านเราก็จะเป็นแป้งแล้วก็ใส่น้ำตาลเหนียวๆค่ะอันนี้เนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าเหนียนเก่ามันก็เป็นคำพ้องเพราะว่าเหนียนเนี่ยแปลว่าปีเก่าแปลว่าสูงเพราะฉะนั้นทานแล้วเนี่ยแต่ละปียศถาบรรดาศักดิ์ก็จะเยอะขึ้นเงินทองก็จะเยอะขึ้นนะคะทุกๆปีหรือตลอดทั้งปีแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็เจ้าคุกกี้สับปะรดค่ะเพราะว่าสับปะรดอย่างที่ตะกี้เราคุยกันเนาะมันเป็นแปลว่าเงินทองไหลมาเทมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลที่กินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะย่านไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์กรมศรีฝาชัยค่ะสิริธรภัตตกุลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ